กว่า 50,000 ปีของประวัติศาสตร์มนุษยชาติได้เกิดจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการปฏิวัติอุตสาหกรรมตั้งแต่ยุค 1.0 ที่ใช้พลังงานเครื่องจักรไอน้ำจนถึงยุค 5.0 ที่มนุษย์ต้องทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอัตโนมัติของหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดูเหมือนว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือโฮโมเซเปียนยืนอยู่บนยอดเขาแห่งความสำเร็จในทุกมิติทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม AI ที่อำนวยความสะดวกอย่างรอบด้านแต่เรากลับพบว่าการวิวัฒนาการของมนุษยชาติที่พาเรามาถึงจุดที่ความสะดวกสบายเกิดขึ้นแค่ปลายนิ้วสัมผัสแต่เหตุใดสังคมและโลกจึงมีแต่ความเปราะบางพลิกผันและโกลาหลทั้งปัญหาจากความผันผวนของภูมิอากาศและสภาวะโลกเดือดรวมทั้งโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีช่องว่างของความเหลื่อมล้ำอย่างมหาศาลและการก้าวสู่สังคมสูงวัยในพื้นที่ทั่วโลกหรือแม้แต่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่นำมาซึ่งสงครามที่ปะทุขึ้นทุกมุมโลกที่สำคัญคือการแทรกแซงของเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ AI ได้สร้างความหวาดกลัวและครอบงำวิถีชีวิตของผู้คนในแทบทุกด้านยิ่งมนุษย์เผาผลาญทรัพยากรมากเท่าไหร่เรายิ่งห่างไกลจากธรรมชาติและระบบนิเวศที่ยั่งยืนมากขึ้นเท่านั้นบนทางสองแพร่งที่มนุษยชาติกำลังเผชิญจึงเกิดคำถามสำคัญคือแล้วเราจะอยู่รอดได้อย่างไรคำตอบสุดท้ายของมนุษยชาติคือคุณธรรมเพราะคุณธรรมคือจุดเชื่อมร้อยที่ขาดหายไประหว่างมนุษยชาติเทคโนโลยีและความยั่งยืนโดยเฉพาะผู้นำที่มีคุณธรรมสามารถเชื่อมร้อยทั้งวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยยึดปณิธานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องและตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง17ข้อเพื่อเติมเต็ม missing link ให้แก่สังคมคุณธรรมที่ยั่งยืนสถาบันวิทยาการคุณธรรมภายใต้ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและหน่วยงานเครือข่ายจึงขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนผู้นำคุณธรรมวิถียั่งยืนรุ่นที่1 Moral Leaders Community Towards Sustainable Development MLC 1โดยความร่วมมือของ32ผู้นำองค์กรระดับประเทศจาก5เครือข่ายสำคัญที่มีเป้าหมายเดียวกันคือร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนกิจกรรมภายในโครงการประกอบไปด้วยการปาฐกถาและบรรยายพิเศษจากองคมนตรีวิทยากรชั้นนำและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดในเรื่องคุณธรรมและความยั่งยืนตลอดระยะเวลาร่วม3เดือนระหว่างวันที่24เมษายนถึง19มิถุนายน2567กิจกรรมเก็บเกี่ยวองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงจากนักวิชาการและผู้นำองค์กรทั้งวิสัยทัศน์และกรอบแนวคิดเพื่อเตรียมตัวสู่โอกาสและความท้าทายในอนาคตการถอดบทเรียนจากผู้นำนักคิดนักปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนด้วยหัวใจคุณธรรมทั้งในรูปแบบ Area Based และ Agenda Based ไปจนถึงการชวนคิดและถกแถลงในประเด็นความท้าทายของประเทศเพื่อร่วมหาทางออกผู้นำหัวใจคุณธรรมในโครงการยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เน้นแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยน้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นธงนำในการขับเคลื่อนด้วยความรู้กิจกรรมการศึกษาดูงานจากองค์กรระดับต้นแบบและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนผู้นำหัวใจคุณธรรมก่อเกิดผลลัพธ์เป็น5โครงการที่ขับเคลื่อนด้วยคุณธรรมเพื่อเป็นต้นน้ำในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในสังคมเราจะเปลี่ยนแปลงความคิดที่มีต่อโลกอย่างไรเราจะเปลี่ยนแปลงความคิดที่เราที่มีต่อตนเองอย่างไรเพราะว่าเมื่อเราปรับโลกจะเปลี่ยนหลายคนเกือบจะท้อแต่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในสมัชชาคุณธรรมทำให้เขามีกำลังใจเกิดแรงกระเพื่อมทางสังคมศูนย์คุณธรรมมองเห็นว่าแพลตฟอร์มแบบนี้มีความหมายมากเพราะหลายคนต้องการพลังใจเราไม่สามารถไปสร้างคุณธรรมให้เขาได้แต่เราสามารถสร้างฮับในการที่ให้ทุกคนมาโชว์แชร์เชื่อมกันได้ชุมชนผู้นำคุณธรรมวิถียั่งยืน Moral Leaders Community จะเป็นเครือข่ายผู้นำที่สำคัญในการนำพาประเทศไทยไปสู่สังคมคุณธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน